ี่ข้างถลอก The kissing booth is open for business again Sorry I didn't realize I was going to be this nervous I'm guessing you might have a few questions Let me เรื่องราวความรักของเพื่อนรักและเพื่อนซีแอลราลีกลับมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้พวกเขาต้องเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตมันจะทำให้เราประทับใจได้แบบภาคแรกหรือไม่ไปฟังรีวิวกันในรีวิว The Kissing Booth 2ก่อนอื่นรีวิวนี้นะครับอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาคแรกนะฮะใครที่ยังไม่ดูนะฮะคลิกที่ตัวไอบริเวณด้านขวามือบนก่อนเลยครับเพื่อฟังรีวิวภาคแรกก่อนนะครับโอเคครับเพื่อให้อินถึงภาค2นะฮะควรจะดูภาคแรกก่อนนะครับห่างหายจากภาคแรกเนี่ยไปถึง2ปีเต็มแต่ในภาคต่อเนี่ยต่อกันแทบจะในทันทีเลยหนังว่าด้วยเรื่องราวของรีและแอลที่ขึ้นชั้นม.6พวกเขาต้องเจอเรื่องต่างๆมากมายแต่ละคนต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมว่าโอเคนะคือมันได้เห็นอีกมุมมองนึงอะคือภาคแรกเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมมองของแอลเยอะนิดนึงแต่ภาคนี้เราก็จะได้เห็นมุมมองของรีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งนะครับยังมีตัวละครใหม่มาโกมาขยุ้มหัวใจให้แอลของเราใจชื้นไม่น้อยไปเลยทีเดียวนะฮะหนังมีการใช้สิ่งต่างๆจากภาคแรกกลับมาใช้ใหม่ที่ผมว่าโอเคเลยนะเรื่องราวต่างๆรูปแบบการเล่าเรื่องการตัดต่อรวมทั้งครอบครัวก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยครับช่วงต้นเนี่ยจะสรุปเรื่องราวก่อนที่ม.6 ของแอลและลีจะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาที่แอลได้อยู่กับโนอาได้อยู่ด้วยกันก่อนที่โนอาจะต้องไปเรียนไกลถึงบอสตันชีวิตวัยม.6 ของแอลและลีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายความทับใจของมันเนี่ยยังคงดีเยี่ยมนะฮะถ้าเทียบกับ1แล้วก็ภาค2เนี่ยผมชอบภาค2มากกว่านะคือไม่คิดว่ามันจะครบรสได้ขนาดนี้แถมบรรยากาศรอบข้างตัวละครต่างๆยังช่วยทำให้มันครบรสมากขึ้นอีกด้วยนะฮะครบรสนะถ้าใครที่ไม่ชอบหนังไฮสคูลก็อาจจะผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือใครที่ชอบหนังไฮสคูลแบบโรแมนติกพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งหนังไฮสคูลที่ถือว่าทำได้ดีนะฮะการเล่าเรื่องเนี่ยยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะฮะผมว่าประเด็นที่เขาใส่มาในหนังเนี่ยมันดีมากเลยนะทั้งคนที่รักห่างไกลนะฮะความเหงาจากการห่างกันการที่มีเพื่อนที่เรารักเขาเรียกว่าการมีเพื่อนรักที่เราสนิทมากที่สุดเนี่ยแต่แฟนเราไม่สนิทใจครับทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยฮะถือเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ใครที่ชอบหนังแนวรักโรแมนติกเนี่ยจะดูได้อย่างสบายใจนะครับพร้อมบทสรุปที่ดีที่สุดแล้วนะฮะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ผมว่าภาคแรกเนี่ยมันก็พอที่จะจบในตัวของมันได้แต่พอมันมีภาค2เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยได้อิ่มเอมมากขึ้นนะฮะก็ถ้าใครสนใจครับสามารถไปดูได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ไม่ได้ให้คะแนนหนังนานครับเรื่องนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณสัก8เต็ม10แล้วกันครับก็ถือว่าดูสนุกได้สบายนะครับเป็นหนังรักโรแมนติกที่หนังรักโรแมนติกไฮสคูลที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะครับสามารถดูกับแฟนเราได้ดูกับครอบครัวเราได้นะครับหนังมีความยาวอยู่ที่2ชั่วโมง12นาทีดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix นะครับแล้วก็ใครนะครับที่กำลังลุ้นนะครับว่ามีภาค3มั้ยครับบอกเลยครับว่ามีภาค3แน่นอนนะฮะซึ่งจะฉายในปีหน้านี้เองนะครับก็ใครที่อยากจะดูความรักของแอลโนอารีแล้วก็แฟนของลีนะฮะก็สามารถเตรียมตัวรับชมได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง4ข้างถลอกด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ